สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวไทยทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายชนนี่กับคุณกิ๊กอีกแล้วค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายชนนี่กับคุณกิ๊กแล้วนะคะก็เป็นเรื่องงานยามดีนะคะเนื่องจากขึ้นปีใหม่แล้วเนาะก็เพิ่งหมดปี2015ไปในวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิป Best of 2015นะคะหรือว่าของที่ชายเราชอบประทับใจที่สุดในปี2015ที่ผ่านมานั่นเองเริ่มเลยดีกว่าเนี่ยจ้ะอาบน้ำกันก่อนสิ่งที่ประทับใจตอนอาบน้ำก็จะมีตัวนี้เลยตึ้งเอบอนเน่สปามิลซอฟสครับขัดตัวนะคะตัวนี้เป็นเกลือนะคะสปาขัดผิวตัวนี้ที่ปลื้มใจคือหนึ่งนะคะกลิ่นหอมแล้วก็เม็ดเกลือเขาเนี่ยละเอียดเล็กมากเลยนะคะแล้วเวลาขัดตัวไปเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าผิวจะนุ่มมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเนาะที่สำคัญนะคะราคาถูกมากๆเลยอยู่ที่30กว่าบาทนะคะหรือว่าถ้าไปตามร้านขายส่งก็อาจจะได้ถูกกว่านั้นด้วยชอบมากนะคะใช้แล้วตัวนี้มาที่ตัวต่อไปนะคะไม่มีอะไรมากนะมาที่งานของผมกันบ้างนะคะอย่างแรกเลย dry shampoo วันนี้ชอบใช้ dry shampoo มากนะคะนี่เลยเจอตัวนี้ดึ๊ง Lowland Sea Cool Dry Shampoo นะคะตัวนี้มันจะมี2กลิ่นนะที่วันนี้ได้ลองคือ Fruity Pop กับ Sexy Shy นะจะตัวแป้งสเปรย์แป้งของเขานี่นะคะมันไม่หนักหัวรู้สึกว่าผมไม่เกาะหัวเยอะเกินไปนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆชอบทั้ง2กลิ่นเลยนะคะอันนี้เพิ่งมาเจอกันช่วงหลังๆเกือบท้ายปีแล้วแต่ว่าแซงหน้าตัวอื่นเลยนะคะชอบมากราคาน่าจะไม่แพงด้วยนะคนถามมาเยอะมากเลยว่าโลแลนเนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนตามร้านพวกเครื่องสำอางขายส่งพวกร้านขายส่งใหญ่ๆตรงนี้ไม่รู้จะเรียกยังไงอะนะคะแบบที่เขาขายสบู่ยาสีฟันเครื่องสำอางสเปรย์เยอะๆอะแล้วก็จะมียาย้อมผมขายเยอะๆอะโลแลนก็จะมีสิ่งสถิตอยู่ที่นั่นนะคะตามบิ๊กซีโลตัสคุณกิ๊งไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าใจชัวร์ๆอะพวกร้านขายเครื่องสำอางส่งพวกนั้นน่าจะมีแน่นอนนะคะไปลองกันดูอันที่ต่อไปค่ะเป็นพาร์ทของการบำรุงผมกันบ้างตึ๊ดเป็น Lowland Pixel Professional Optimum Care Rejuvenating Oil Serum ตัวนี้นะคะเป็นออยล์บำรุงผมเนาะหลักๆเลยก็คือเน้นในการบำรุงผมรวมไปถึงป้องกันความร้อนทำให้ผมสวยเงางามสุขภาพดีเลยทำนองเนี้ยพี่รู้สึกว่าใช้ตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาผมเปียกแล้วก็ยังใช้ได้เวลาผมแห้งด้วยขนาดเวลาผมแห้งนะแล้วรู้สึกว่าปลายเรามันแห้งจัดๆอ่ะก็ใช้ตัวนี้ไปนะรู้สึกว่าผมตรงปลายมันไม่ได้มันจับกันเป็นก้อนคือมันซึมไปทำให้ปรับสภาพปลายเส้นผมของเราเนี่ยนะคะให้นุ่มสลวยมากยิ่งขึ้นนี่ถือว่าโอเคเลยแล้วก็คุณกิ้งใช้เวลาก่อนจะใช้ความร้อนกับผมอ่ะก็รู้สึกว่าผมไม่เสียมากเท่าไหร่อันนี้มโนเปล่าไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกว่าดีกว่าการที่ไม่บำรุงหรือว่าไม่ได้ใช้อะไรลงก่อนที่จะใช้ความร้อนเลยอ่ะก็ใช้ตัวนี้เข้าช่วยนะคะมันก็น่าจะเคลือบบำรุงเส้นผมได้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็รู้สึกว่าผมดีขึ้นนุ่มสลวยขึ้นนะชอบมากยังไม่จบที่งานผมนะคะก็จะมีในส่วนของการเซ็ตทรงผมนะตัวหลักๆในปีนี้ที่คุณกิ้งจะใช้ก็จะมีของแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเลยนะคะเป็นของ Tresemme นั่นเองค่ะแบรนด์อื่นก็มีใช้บ้างนะแต่เท่าที่รู้สึกว่าถูกใจสุดก็จะมีของแบรนด์ Tresemme นี่แหละค่ะก็จะมี2ตัวนะตัวแรกก็จะเป็นอันนี้ Tresemme Extra Control Salon Fitted Smooth นะคะก็จะเป็นมูสจัดแต่งทรงผมตัวนี้นะคะใช้ตอนที่แบบว่าสมมุติสระผมมานะคะแล้วต้องการจัดแต่งทรงผมใช่มั้ยในขณะที่ผมเปียกนะคะเราก็จะใช้มูสชโลมให้ช่วยเส้นผมนะหลังจากนั้นเราก็ดัดอะไรเงี้ยมันก็ช่วยรักษาทรงของเราได้ในระดับนึงนะคะแล้วก็กลิ่นหอมทรงมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วยนะจ๊ะและอีกตัวก็นี่ค่ะเป็นสเปรย์เนาะเป็น Tresemme Extra Whole Salon Finish Hair Spray นะคะตัวนี้ก็คือหลังจากที่ทำการเซ็ตทรงอะไรเรียบร้อยแล้วนะฉีดจะตัวนี้ไปนะคะหนึ่งเลยที่ชอบคือกลิ่นหอมนะโดนใจเจ้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาฉีดไปเนี่ยทำให้ผมเนี่ยอยู่ทรงผมเป็นคนคลายเร็วไงแต่ว่าพอใช้ตัวเนี้ยก็รู้สึกว่ามันช่วยในการคงสภาพร้อนของเราเนี่ยให้อยู่ได้นานนะคะก็ชอบเลยตัวนี้ใช้มานานแล้วก็จะใช้ต่อไปนะคะต่อไปในขั้นตอนการล้างเครื่องสำอางตัวนี้ก็มาวินนะคะมาแรงแซงโค้งทุกตัวเลยคือ Smooth E Extra Sensitive Makeup Cleansing Water นะคะก็เป็น Cleansing Waterที่ลบเครื่องสำอางสูตรน้ำนะคะคุณกิ๊งอ่ะชอบใช้พวก cleansing water อยู่แล้วแล้วก็จากที่ลองมาทั้งหมดทั้งมวลอ่ะถูกใจตัวนี้ที่สุดเนี่ยค่ะใช้จนหมดละตัวนี้นะคะ no paraben ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะตรงนี้รู้สึกว่าหลังจากใช้อ่ะ
ผิวไม่แห้งรู้สึกผิวนุ่มด้วยมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างอะที่รู้สึกว่าเวลาใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลายเขาใส่น้ำหอมมาด้วยนะคะก็มันจะมีกลิ่นอ่อนๆเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะที่คุณกินใช้แล้วรู้สึกว่ามีความสุขสบายแบบรู้สึกรีแลกซ์รู้สึกผ่อนคลายนะคะก็เลยใช้ตัวนี้แล้วก็ชอบที่สุดในเวลา cleansing water ที่ใช้มาทั้งหมดนะคะชอบมากประสิทธิภาพในการล้างทำความสะอาดอะมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ความรู้สึกหลังใช้เรื่องแบบผิวที่ไม่แห้งตึงความนุ่มของใบหน้าที่ดิฉันรู้สึกไม่รู้มโนหรือเปล่านะแต่ก็รู้สึกอะฟิลตอนใช้อะชอบตัวนี้ที่สุดขอข้ามสกินแคร์หรือตัวบำรุงผิวไปนะเพราะว่าใช้บางทีทาครีมบ้างไม่ทาบ้างมีอะไรก็ทาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแม่คือก็เลยไม่ได้โฟกัสมากว่าตัวไหนชอบเป็นพิเศษมีอะไรใช้ก็ใช้นะคะเอาที่ว่าใช้แล้วหน้าไม่แพ้ก็ใช้ได้หมดนะค่ะเนื่องจากหน้าสดนะคะแต่ว่าเราจะลืมตัวนี้ไม่ได้นะคะจะเป็นอีกตัวนึงที่เป็น the best ของปีนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลย Ove Clear Snail Solution Collagen Essence Marks นะคะก็เป็น marks เมื่อหอยทากเองตัวนี้คุณพี่เคยทำรีวิวแล้วเนาะแล้วก็เป็น marks ที่รู้สึกว่าปีนี้ใช้แล้วก็ปราบปรื้มมากๆเพราะว่าเป็น sheet mark ที่ใช้แล้วรู้สึกเห็นผลจริงนะคะตื่นเช้ามาหน้าชุ่มชื้นเนาะแล้วก็รอยสิวแล้วก็อาการบวมแดงอักเสบของสิวก็ลดลงนะคะเพียงแค่ข้ามคืนก็หน้าดีขึ้น The best ของ Sheet Mask ในปีนี้ที่มุกิ้งได้ใช้นะคะแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะตัวนี้เป็น Sleeping Mask เนาะชื่อว่า Double Repair Mask นะคะจากแบรนด์ White Perfect Skin หรือว่า WPS นั่นเองตัวนี้เป็นแบรนด์ที่ขายบนอินเทอร์เน็ตเนาะแต่ว่ากุ้งกิ้งใช้มานานเกือบ3ปีแล้วนะคะชื่นชอบมาร์คตัวนี้มากรู้สึกว่าเป็น Sleeping Mask ที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยใช้มาเพราะว่าแค่มาร์คข้ามคืนนะคะก็เช้ามาก็จะเห็นได้ว่าผิวหน้าหรือว่าหนังหน้าแย่ๆของเราเนี่ยนะคะก็จะแบบเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นก็จะเห็นได้ว่าพอตื่นเช้ามาเฮ้ยมันดีขึ้นนะอ่ะช่วงไหนนะหน้าแหกจริงๆแบบไม่ค่อยได้บำรุงแบบหน้าแย่มากต้องการซ่อมบำรุงด่วนๆจะมีงานในอีกอาทิตย์2อาทิตย์หรือว่าจะมีงานอีกไม่กี่วันนะคะก็โบกเจ้ามาร์กตัวนี้นะติดต่อกันสัก 3-4 วันอะใช้ติดต่อกัน 3-4 วันแล้วหน้าก็จะดีขึ้นไม่ต้องกลัวนะแบรนด์นี้เขาผ่าน อย.มานะแล้วก็ไม่มีสารอันตรายอะไรปลอดภัยไว้ใจได้นี่ใช้มานานละดีมากเลิศมากตัวนี้แนะนำอ่ะข้ามมาที่กันแดดกันนะคะใช้อยู่ที่2ตัวนี้เลยตึ๊งตัวแรกนะคะพูดจะไม่รู้จะพูดยังไงปีที่แล้วก็ชอบปีนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะเป็น Biore Aqua Rich Watery Essence SPF 50 PA บวกๆนะคือตัวนี้ที่ชอบก็บอกไปแล้วว่าใช้แล้วสบายผิวนะคะไม่เหนียวเนินนะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็มีตัวนี้เลย PHD UV Protection SPF 50 PA บวกๆนะคะตัวนี้เป็นเวชสำอางนะก็เป็นครีมกันแดดเนื้อน้ำนมนะคะเวลาทาแล้วเขาแห้งได้โอเคนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความมันให้กับใบหน้าด้วยไม่เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบด้วยเข้าในหมวดเมคอัพกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยรองพื้นนะค่อนข้างตัดสินใจยากเหมือนกันเพราะว่าในปีนี้ก็ได้ลองพื้นหลายๆตัวนะคะแต่ว่าคุณกิ้งจะตัดสินจากตัวที่คุณกิ้งรู้สึกปลื้มหรือว่าหยิบใช้บ่อยๆจริงๆนะก็จะมาพูดกันจริง Revlon Color Stay 24 Hours นะคะสีที่คุณกิ้งใช้เป็นสี Sand Beige เวลาออกงานไม่อยากพกเครื่องสำอางไปเยอะก็คือจะเอาตัวที่ชัวร์ๆสุดๆไปนะตัวนี้ปกปิดได้ดีนะคะดีมากมากสุดๆรู้สึกว่าเกลี่ยแล้วก็ไม่หนาโบกเกินไปทั้งนั้นที่ปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็อยู่ได้คงทนถ้าไม่ต้องการออปชันความสว่างความขาวเพิ่มก็ใช้กับตัวเนี้ยไม่ได้ลงเบสเพิ่มนะจ๊ะก็เลยเอาไป the best ของปีนี้มีตัวที่ลองมาหน่อยนะแต่ว่าอยากจะพูดถึงจริงL'Oreal True Match นะคะ Super Blendable Foundation เป็น True Match ซึ่งอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะสีที่คุณกิ้งใช้คือสี G3 Golden Beige ตัวนี้จะออกเข้มนิดนึงแต่ว่าชอบตรงที่ว่าเนื้อเขานะคะบางเกลี่ยง่ายเกลี่ยแล้วรู้สึกว่ามันกลายเป็นเนื้อกึ่งแป้งนิดนึงนะคะรู้สึกว่าพอเกลี่ยแล้วมันแห้งแล้วมันเรียบเนียนไปกับผิวดีนะแล้วมันไม่หนาชอบแล้วก็ปกปิดดีด้วยใช้ตัวนี้บ่อยกว่าถ้าจะใช้เป็นรองพื้นนะก็จะใช้แต่ตัวนี้มัน
ชัวร์กว่านะคะก็เลยเอาตัวนี้ไปดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ถ้าใช้วันธรรมดาทั่วไปก็โอเคเลยชอบสิ่งนี้นะคะจะขาดไปก็คงจะเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่าคงเห็นกันมาจนคุ้นตาพูดจะไม่รู้จะพูดให้ฟังยังไงแล้วนะคะคือนี่เลยเป็น Beauty Lush DD Cream เนาะซึ่ง2ตัวนี้คนละสูตรกันนะคะที่วิงชื่นชอบเองเนี่ยก็จะมีสีเขียวตัวนี้นะคะเป็นสูตร DD Cream สูตรเก่าสีเขียวนะก็รู้สึกว่าเวลาใช้เกลี่ยไปบนผิวหน้าเนี่ยมันก็ปรับผิวหน้าให้สว่างกระจ่างใสขึ้นดูเนียนๆขึ้นอะไรเงี้ยดูแบบดูขาวมีออร่าธรรมชาติไม่ถึงผิวพี่นะพี่ก็เลยชอบตัวเก่านะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเบสยึดเกาะกันหน้าดีไอ้ตัวหนึ่ง Beauty Lush DD Organics สี02ก็คือเป็นสีผิวกุ้งกิ้งนะที่ชอบสูตร Organics มากกว่าเพราะว่าตัวนี้ใช้แทนรองพื้นเลยค่ะใช้เป็นรองพื้นเลยเนาะคือตัวเก่าอ่ะดีชอบนะแต่ว่ามันมีปัญหาเดียวที่คิวรู้สึกคือเวลาเกลี่ยเนี่ยมันจะไม่ได้เกลี่ยง่ายเท่าไหร่นะคะต้องใช้การตบเอานะตัวเก่าเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างแห้งแต่ว่าตัวนี้สูตรใหม่เขาเพิ่มความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำเข้าไปนะคะเนื้อเขาก็จะนุ่มนิ่มขึ้นทำให้เกลี่ยง่ายใช้มือปาดได้เลยก็ชื่นชอบตัวออร์แกนิกมากกว่านะคะสำหรับตัวที่เป็นสีเนื้อหรือว่าสีเบจเนาะรีวิวก็ทำจัดเต็มอัดแน่นนะแล้วก็ไปเซิร์ชดูกันได้นะจ๊ะส่วนใหญ่อย่างที่บอกว่าถ้าวันไหนหยิบใช้รองพื้นจะหยิบพวกนั้นนะแต่ก็คือเดี๋ยวนี้คือแทบจะไม่ได้ใช้รองพื้นถ้าไม่ออกงานนะคะแล้วสิ่งที่ใช้คืออะไรไม่น่าแปลกใจนะคะคุชชั่นใช้คุชชั่นแทบจะตลอดนะคะคุชชั่นหลายๆตัวที่ใช้อ่ะก็รู้สึกว่าชอบหมดหลายๆตัวก็โอเคอ่ะถ้ามันปกปิดได้ดีแล้วก็ไม่ทิ้งความมันเยิ้มเหนอะหนาวบนหน้าก็จะโอเคหมดนะคะแต่ว่าหลักๆเลยที่ชอบมากใช้ได้เรื่อยๆอ่ะก็มี3ตัวนี้นะก็จะมีอันนี้ Laneige BB Cushion สูตร Pore Control ก็จะเป็นสูตรสำหรับคนหน้ามันตัวนี้มันจะไม่โกลมากเท่าไหร่นะแต่มีชายละกุ้งนี้ก็ชอบปกปิดโอเคนะคะอันนี้ตัวนะคะเป็น Etude House Precious Mineral Any Cushion นะคะตัวนี้คุณพิงรู้สึกว่า2อ่ะตัวนี้ประสิทธิภาพพอๆกันนะอาจจะต่างกันที่สีนิดๆกับความวาวนิดๆต่างกันนิดเดียวอ่ะแทบจะมองไม่ออกก็ชอบทั้ง2ตัวนะคะแล้วตัวนี้ The Face Shop นะคะ Oil Control Water Cushion ถามว่าต่างกันเยอะไหมก็ต่างกันไม่มากกุ้งกิ้งอ่ะชอบ2ตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันบางกว่าตัวนี้แต่ถามว่าทำไมตัวนี้ถึงเข้ามาอยู่ในโผนะคะมันดีตรงที่ว่ามันปกปิดได้ดีมากปิดเนียบมากอ่ะแต่ว่าเนื่องจากความสามารถที่เขาสามารถปกปิดได้ดีนะคะมันก็ต้องแลกกับการที่เขาจะมีเนื้อฟาวเดชั่นที่ค่อนข้างจะหนานิดนึงเนื่องจากมันหนากว่าเจ้าตัว2ตัวนี้นะก็เลยจะชอบพวกนี้มากกว่าแต่เวลาถ่ายรูปนะคะหรือเวลามีอัดวิดีโอเนี่ยคุณกี้ใช้ตัวเนี้ยเราจะรู้สึกว่าผิวสวยมากรู้สึกว่าดีมากแล้วมันปิดกริบมากนะคะใครที่ต้องการการปกปิดเยอะๆหน่อยต้องการความกริบอะไรเนี่ยคุณกี้แนะนำตัวนี้เลยนะคะแต่ก็ถ้าใครไม่ชอบแต่งหน้าหนามากก็ข้ามไปแต่กางเกงถือว่าชอบนะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปถ่ายคลิปอะแบบมันโอเฟรมมากคอนซีลเลอร์ลืมพูดถึงคอนซีลเลอร์นะมี2ตัวในการที่ชอบก็คือ2ตัวนี้ตัวแรกนะคะบอกทุกคนว่ามันดีแนะนำให้ไปซื้อหามาใช้กันดูมันปิดใต้ตาได้ดีมันเลิศมากมันทำได้ทุกอย่างปิดสิวก็เลิศไม่ตกร่องด้วยก็คือ collection lasting perfection concealer นะคะมันปิดได้ดีค่ะไม่ตกร่องและอีกตัวหนึ่งก็มาเหมือนกันนะคะคือตัวนี้มาแบบงงๆนะ NYX HD concealer นะคะคือ2ตัวเนี้ยต่างกันยังไงมันเหมือนกันเลยนะคุณกิ้งรู้สึกว่ามันให้การปกปิดได้ดีเหมือนกันนะคะไม่หนาเกินไปแล้วก็เกลี่ยง่ายทั้ง2ตัวเลยต่างกันที่ว่าตัวนี้นะคะสีที่เลือกมาที่มันดูจะไม่เข้มเกินไปสำหรับคุณกิ้งก็คือคุณกิ้งใช้สีเบอร์2 medium cool นะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะติดชมพูอยู่หน่อยถ้าคนไหนเนี่ยใต้ตาดำใช้กับใต้ตามันจะเหมาะมากเลยนะคะเนื่องจากมันติดชมพูอะคุณกิ้งก็เลยมีตัวนี้นะคะตัวนี้สีที่ใช้คือ CW04คือตัวนี้จะเป็นสีผิวของคุณกิ้งเลยคือออกไปทางเหลือง NYX มีสีให้เลือกเยอะมากนะคะตัวคอนซีลเลอร์ไปลองกันได้แต่ว่าตัวนี้จะราคาถูกกว่ามีโปรโมชั่นบ่อยด้วยถูกนะคะตัวนี้จะค่อนข้างแพงกว่านิดนึงอยู่ที่340กว่าบาทมั้งถ้าวินจำไม่ผิดนะตัวนี้จะแพงกว่าหน่อยนะคะคือประสิทธิภาพพอๆกันแหละแต่ว่าตัวนี้สีให้เลือกน้อยไงคุณกิ้งก็เลยสีที่มันพอดีกับผิวหน้าเวลาทาสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ก็จะพอดีนะอ่ะวินไปทั้ง2ตัวจ้ะต่อไปเป็นแป้งนะคะปีนี้ได้ใช้แป้งเยอะเลยหลายตัวเลยนะจากแต่ก่อนที่ไม่ค่อยได้ใช้แป้งเยอะเท่าไหร่ปีนี้นะคะอีฉันมาใช้แป้งแล้วนะคะ
ันนี้ตัวแรกเป็น the best of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  the best powder of all แป้งที่ดีที่สุดเท่าที่เกิดมานะคะเคยได้เจอเท่าที่ได้เจอตั้งแต่เกิดมาก็มีตัวนี้ดีอาจจะมีตัวที่ดีกว่านี้แต่ตรงนี้ไม่เคยเจอก็คงอาจจะมีนะคะแต่ตรงนี้ไม่รู้ไงโอเคไหมว่าตัวนี้เจอแล้วดีนะคะเป็นตัวนี้เลย Physician Formula Mineral Wear Tart Free Mineral Face Powder เป็นแป้ง mineral ตัวนี้พูดใน favorite ไปหลายครั้งนะคะปกติกุ๊กกิ๊กเป็นคนไม่ใช้แป้งแต่ว่าหลังๆลองเปิดใจลองใช้แป้งมากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ดียังไงคือเวลาทาเขาไม่หนาเลยไม่หนาไม่โบ๊ะทำให้ผิวไม่รู้สึกว่าเคกี้ you know เคกี้ you know แต่อะไรรู้ไหมมันปกปิดได้ค่อนข้างดีเกือบจะดีมากๆเลยนะคะไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทารองพื้นใช้ตัวนี้ปกปิดรอยแดงรอยสิวได้ดีมากพอสมควรเลยนะคะดูเป็นธรรมชาติกุ้งกิ้งอ่ะถึงผิวจะแห้งนะคะแต่ว่าพอทาตัวนี้ไปอ่ะมันไม่เกาะกับผิวทำให้รู้สึกว่าผิวเป็นคราบๆแห้งๆอ่ะไม่เป็นนะดีเลอร์ประเสริฐสีดีงามมากและยิ่งไปกว่านั้นนะคะถึงแม้เราจะลงลิ้นรัวมากถึงแม้เรานะคะจะลงรองพื้นไปก่อนแล้วต้องการใช้แป้งในการเซตตัวนี้ก็มีความสามารถดีมากๆเลยนะคะในการเซตรองพื้นเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะเขาดูไม่หนาเขาดูไม่หนักเวลาเอามาเซตบนรองพื้นอีกชั้นอะมันก็ไม่ทำให้ดูเคกี้ขึ้นมาดีมากอ่ะ1ใช้เปล่าๆ ปกปิดได้ในระดับดี2ใช้เป็นแป้งเซตนะคะหลังจากลงรองพื้นได้ดีมาก3เนื่องจากมีการปกปิดแล้วก็บางเบาแบบนี้เวลาสมมุติหน้าเราดรอประหว่างวันหรือว่ามีเครื่องสำอางหลุดระหว่างวันแล้วใช้แป้งตัวนี้ในการเติมนะคะก็จะทำให้เป็นการซ่อมผิวหน้าได้อย่างดีมากๆเติมระหว่างวันได้เลิศไม่รู้จะพูดยังไงดีจริงๆนะคะขอบคุณ Physician Formula นะคะที่แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนี้มาให้เกิดมานะคะก็ไม่เคยปื้มไม่เคยชอบแป้งตัวไหนมากขนาดนี้มาก่อนไปลองดูกันนะราคาอยู่ที่500กว่าบาทสีที่วิ่งใช้คือ Creamy Natural แต่ทางที่ดีนะคะเขามีสีเยอะมากไปเลือกเองดีกว่ากุ้งกิ้งใช้สีนี้แล้วกุ้งกิ้งแฮปปี้ชอบมากมาพูดถึงแป้งผสมรองพื้นกันบ้างนะคะตัวที่สามารถปกปิดได้เนียนกรี๊ดเพิ่งมารู้จักกันก็ตัวนี้เลยนะคะ Beauty Lush Smooth Matte Powder นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดได้เนียนใช้ฟองน้ำอ่ะชุบน้ำแล้วก็เอามาเนี่ยมาปาดโดยที่ไม่ต้องลงรองพื้นก่อนหน้านะคะชอบคือคุณแม่กุ้งกิ้งนะคะเวลาท่านแต่งหน้าเนี่ยท่านจะไม่ใช้รองพื้นนะท่านจะใช้แต่แป้งผสมรองพื้นเท่านั้นกุ้งกิ้งก็รู้สึกว่าอยากเอาให้คุณแม่นะเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยมันปิดได้ดีแล้วก็เนื้อมันละเอียดอยากให้คุณแม่เอาใช้แต่ด้วยความที่ว่ามันดีจัดไงแบบไม่ให้ได้ไหมอ่ะขอเก็บไว้ใช้เองได้ไหมอ่ะก็เลยไม่ได้ให้คุณแม่ไปนะคะตัวนี้ก็ใช้เองนะชอบมาก